พูดตรงๆว่าฉันทนไม่ไหวในทุกอย่างของเธอที่รักเธอคงคิดว่าฉันจะไม่ไปไหนได้รับโปรเจกต์นะคะให้มาทำ MV พูดจริงของมิวค่ะไม่เคยร่วมงานกับมิวมาก่อนค่ะแต่ก็เคยเห็นผลงานที่ผ่านๆมาของเขาอะค่ะเคยได้ฟังเพลงของเขามาบ้างค่ะรู้สึกมิวเป็นเด็กที่มี energy ดีมากแบบสำหรับเด็กในยุคนี้ที่แบบมีความ energy การทำงานที่จริงจังเรารู้สึกว่าเขามี input กับงานตัวเองดีรู้สึกชอบความแบบ high energy ของเขาค่ะครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงพูดจริงรู้สึกว่าเป็นการเล่าเรื่องความรักในมุมที่ไม่ค่อยเห็นศิลปินคนไหนเล่าในมุมนี้นะคะส่วนใหญ่มันก็จะรักๆเลิกๆแบบว่าขาดกันไปเลยแต่อันนี้มันมีความรู้สึกที่ซับซ้อนขึ้นกว่านั้นมันเป็นความรักที่เราต้องจากไปเพราะแบบเรายังรักกันอยู่นี่แหละเราเลยต้องจากไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามิวก็ดูเป็นคนที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์เหมือนกันแต่ครั้งนี้พูดจริงนะ baby แต่ครั้งนี้ไปจริงนะ baby เราเห็นภาพวิชวลของ MV เนี้ยเป็น MV ที่พูดถึงโมเมนต์ความรู้สึกมากกว่าการแบบเล่าเรื่องเป็นสตอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากทำ MV ที่มันค่อนข้างใช้การตีความผ่านซิมโบลิกก็เลยตีความออกมาเป็นแบบ3อย่างก็เลยหยิบซิมโบลิกของแบบเครื่องจับเท็จอะค่ะมาใช้ว่าแบบในวันที่เขาพูดความจริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเครื่องจับเท็จที่จับได้ว่าแบบคนคนนี้กำลังโกหกอยู่แบบพูดความจริงหรือพูดไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดเซตอีกเซตนึงเป็นเซตของอะคริลิกเป็นกล่องอะคริลิกที่ให้คน2คนเข้าไปอยู่ด้วยกันด้วยความที่มันไม่มีอากาศในนั้นมันเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดที่มันหายใจไม่ออกมันเป็นความรักที่เรารักกันแหละแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันมันก็หายใจไม่ออกอ่ะมันไปด้วยกันไม่รอดอะไรเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่หยิบมาคือระยะทางของความสัมพันธ์เราก็เลยหยิบรถเหมือนเป็นรถมูฟวี่อะค่ะเล่าระยะทางเทียบกับความสัมพันธ์ของคน2คนที่ผ่านช่วงเวลาต่างๆมาด้วยกันค่ะก็ฝากผลงาน MV พูดจริงด้วยนะคะทีมงานทุกคนแบบว่าเต็มที่มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ